เรามองว่าเราทำอาหารวันนี้คนกินอร่อยไหมคนเขาก็มาบอกวันนี้อาหารอร่อยเราก็ชื่นใจแต่อร่อยไม่อร่อยเราไม่รู้เรารู้ว่าพระเจ้าได้รับพระเกียรติทุกคำที่คนชมมาครั้งแรกเลยเราก็อาสาตัวเข้ามาคือเรามีใจอ่ะก็อยากทำในส่วนที่เราทำพอจะทำได้หลักๆเลยก็มี2คนก็ทำไปทำมาพระเจ้าก็อวยพรให้เรามีทีมงานเยอะขึ้น 5-6 คนมีหัวใจเดียวกันคือการยอมให้พระเจ้าสร้างและยอมให้ผู้นำสร้างด้วยแล้วก็เราเป็นคนที่แล้วก็อยู่ในโบสถ์เราก็มีคำสอนดีๆจากผู้นำเราก็ได้รับการเสริมสร้างในการสอนพระวจนะในการดูแลกันและกันคือการรับใช้พระเจ้านี่ไม่มีวันไหนเลยที่เราจะท้อเพราะวันไหนเรารู้ว่าเราตื่นขึ้นมามีลมหายใจอ่ะเราขอบคุณพระเจ้าได้เราก็รู้แล้วว่าวันนี้พระเจ้าจะอวยพรเรายาจัญญาบุพผาพันธ์ไอเมกวันคนสร้างคน ก่อนหน้าเนี่ยก็ดูแลน้องๆหลายๆคนในกลุ่มเนี่ยก็แทบจะไม่มีพี่เลี้ยงที่เป็นตัวเป็นตนได้มีโอกาสไปสัมมนา IDMC บวกกับอ่านหนังสือของอาจารย์เอ็ดมันชานเรามีความเข้าใจในเรื่องของการสร้างคนมากเราในฐานะเป็นผู้เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงใช้เวลากับเขาดูแลเขาอย่างสุดความสามารถคนหนึ่งคนไม่เอาพระเจ้าแล้วเราไปตามเขามาแล้วเขามาเดินกับพระเจ้าละทิ้งตัวเก่าดำเนินชีวิตกับพระเจ้าแล้วปัจจุบันเขาอาสาตัวเป็นพี่เลี้ยงสิ่งนี้ทำให้ผมกับภรรยารู้ว่าสิ่งที่เราทำลงไปมันไม่สูญเปล่าและมันคุ้มค่ากับการที่เราได้ลงทุนลงแรงเรื่องนี้ก็ขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยครับเดสืบพงษ์ใจกล้าไอเมกวันคนสร้างคนหนูเคยบอกน้องคนนึงว่าให้เฝ้าเดี่ยวหนูสอนเขาต้องทำยังไงเราก็เฝ้าเดี่ยวมาตอนแรกเขายังเฝ้าได้ไม่ครบหนูก็พยายามผลักดันน้องเขาไปอีกจนสุดท้ายเขาก็เฝ้าครบแล้วเขาก็เฝ้ามาเรื่อยๆทุกวันเลยค่ะบางครั้งก็ตอนเช้าก่อนวรรณศการครูเนียบก็จะให้อธิษฐานตอนเช้าให้หัวหน้ากลุ่มแล้วก็รองหัวหน้าช่วยกันอธิษฐานแล้วก็บางครั้งก็อธิษฐานเผื่อทรัพย์แล้วก็เหมือนผลักดันให้น้องๆเฝ้าเดี่ยวแล้วก็ท่องพระคัมภีร์มากขึ้นยาดาพรมิชุลดา I make one คนสร้างคนมีภาระใจว่าน่าจะเริ่มจริงจังในการสร้างสาวกสักทีเราเริ่มมีการใส่พละใจแล้วก็เริ่มใช้เวลากับเขามากขึ้นทำให้เขาเข้าใจว่าการเป็นคริสเตียนที่ดีต้องทำยังไงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในของเขาให้เขานี่มีชีวิตที่เติบโตฝ่ายวิญญาณมากขึ้นต้องใช้เวลากับน้องๆในแต่ละคนในแต่ละอาทิตย์เนี่ยเป็น10คนบางครั้งไปต่างประเทศก็ยังต้องใช้เวลากับน้องผ่านทางไลน์ในการพูดคุยกันช่วงที่สร้างสาวกแรกๆเนี่ยก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับในการที่จะให้สาวกนั้นนะเติบโตในฝ่ายวิญญาณการที่เราได้ใช้เวลากับน้องๆเนี่ยมันเป็นความสุขที่เรามีสันติสุขในใจอยู่แล้วนะครับมันก็เลยทำให้เขาเติบโตมากยิ่งขึ้นตุ้มอุดมพรวงศ์บุษราคำไอเมกวันคนสร้างคนอ
ถ้าพูดถึงให้น้ำหนักต้องบอกว่าให้น้ำหนักฝ่ายวิญญาณมากกว่าเพราะว่าพระเจ้าทอดพระเนตรที่ข้างในพระเจ้าทอดพระเนตรที่ลักษณะชีวิตลักษณะชีวิตจะรองรับงานของพระองค์ได้ถ้าเรามีแค่ทักษะแต่ชีวิตหมกมุ่นอยู่แต่กับความบาปคือความบาปไม่สามารถพบพระเจ้าได้รู้สึกเป็นสิทธิพิเศษนะสำหรับเราที่พระเจ้าให้โอกาสเราในการสร้างเขาเห็นเขาตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆจนตอนนี้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาทั้งอาชีพการงานพระเจ้าก็รับรองทั้งการดูแลคนหรือบางคนก็มานำนมัสการได้แล้วคือเมื่อก่อนดูไม่ออกเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เห็นคนนำแล้วเราชื่นใจไม่ว่าอายุเราจะไปแค่ไหนแต่ตอนนี้โฟกัสของข้าพระองค์คือสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อจะนมัสการและพาผู้อื่นนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงตุ๊กภาวนาอิทธิภูวดล I make one คนสร้างคน